ฝรั่งคนนี้ตัดสินใจขายบริษัทที่กรุงมะนิลาแล้วย้ายมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเหตุผลง่ายๆคือเขาชอบกรุงเทพมากกว่ามะนิลานั่นเองแต่มีชาวมาเลเซียคนนึงนะครับเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเขาว่าทำไมไม่ย้ายมาอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ล่ะโอกาสทางธุรกิจก็เพียบไม่ต่างจากกรุงเทพมากนักหรอกนะครับYou know, Manila doesn't have the best reputation in terms of safety. Bangkok is one of the safest places I've ever lived. It just feels like you could walk around in every dark alley at any time of the day and never feel at risk. I mean, Thai people are so respectful and so polite and so nice. It's called the land of thousand smiles, I believe, right? I literally live it every day and it's made me smile more as well. La Boy Bin, มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปมดสุโคสุคนมาพบกับละบุยบินกับรายการอยากลองให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่319และในอีพีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับฝรั่งคนนี้นะครับที่ตัดสินใจขายบริษัทที่กรุงมะนิลาเพื่อย้ายมาอยู่กรุงเทพเพราะเหตุผลบางอย่างที่น่าสนใจนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนอื่นแอดก็ต้องอนุญาตช่องอดัมพาร์เกอร์นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากดูคลิปต้นฉบับก็สามารถที่จะเซิร์ชได้ตามชื่อที่แอดขึ้นไว้ให้นะครับแอดจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของคุณทิมเอาแบบคร่าวๆนะครับคุณทิมเกิดที่ฝรั่งเศสเนื่องจากว่ามีพ่อเป็นนักการทูตเขาจึงได้ย้ายไปตามพ่อไปยังหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์อังกฤษเดนมาร์กเคนยาและแคนาดานะครับแต่ที่แคนาดานะครับเขาไม่ได้ไปตามพ่อแต่ไปเรียนมหาลัยที่โน่นนะครับหลังเรียนจบก็ทำธุรกิจแรกที่โตรอนโตภายหลังทำธุรกิจที่นั่นเป็นเวลา8ปีก็ขายบริษัทออกหลังจากนั้นก็เริ่มมองหาธุรกิจใหม่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแล้วก็ตัดสินใจไปเริ่มธุรกิจใหม่ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เหตุผลที่ตัดสินใจมาทำธุรกิจที่นี่เพราะเห็นว่าคนฟิลิปปินส์เป็นคนขยันมีจรรยาบรรณแถมยังพูดภาษาอังกฤษได้คล่องนะครับแรกก็ยังเดินทางไปมาระหว่างแคนาดาและฟิลิปปินส์และแล้วก็ตัดสินใจอยู่มะนิลาถาวร นะครับและทำธุรกิจหลายอย่างแต่ภายหลังอาศัยอยู่ที่นั้นเป็นเวลา4ปีครึ่งนะครับก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ที่สำหรับเขาและคิดว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีหลายที่ที่น่าจะเหมาะกับเขาและปีที่แล้วนะครับเขาภรรยาที่เป็นชาวเกาหลีตัดสินใจขายบริษัทของพวกเขาอีกรอบและตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพก่อนหน้าที่พวกเขาจะย้ายมาเมืองไทยนะครับพวกเขาก็เคยมาเที่ยว 2-3 ครั้งในฐานะนักท่องเที่ยวเพื่อทำให้มั่นใจว่ามันใช่สำหรับเขาหรือเปล่านะครับภายหลังแน่ใจแล้วว่าที่นี้และที่เป็นที่ที่พวกเขาชอบจึงตัดสินใจขายบริษัทคุณเทมยังให้สัมภาษณ์อีกว่าเหตุผลที่ไม่ชอบฟิลิปปินส์คือนะครับอย่างแรกเลยคือค่าครองชีพสูงในขณะที่ค่าแรงต่ำราคาที่เขาเช่าคอนโดที่ฟิลิปปินส์ไม่ต่างจากที่โตรอนโตเลยนะครับ2คืออาหารไม่หลากหลายเหมือนไทยนะครับ3การจราจรติดขัดที่สุดในโลกดังนั้นถ้ามีแผนจะไปพบเพื่อนหรือไปประชุมต้องเผื่อเวลาไว้อย่างน้อยชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ที่กรุงเทพคุณมีทางเลือกเยอะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Grab หรือแท็กซี่ก็ได้เพราะมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าสกูตเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาอีกอย่างที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับมะนิลาคือเสียงแตรที่ดังสนั่นซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนสุภาพมากๆนะครับคุณทิมยังเล่าต่ออีกว่าเหตุผลที่ชอบกรุงเทพคือ1เลยนะครับคุณสามารถเลือกอาหารตามงบที่คุณมีนะครับชอบแผงก็มีให้ชอบราคาถูกก็มีให้2มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้ทำไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมธรรมชาติหรือขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาไปตามสายแคบๆก็สนุกดีเพราะมันคือวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับ3สามารถพบปะผู้คนจากทั่วโลกได้ไม่ว่าจะมาคุยเรื่องธุรกิจหรือมานั่งชิวๆกันก็ได้นะครับคุณทิมยังเสริมอีกว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพเขารู้ว่าโครงร่างพื้นฐานของกรุงเทพดีนะครับหรือว่า infrastructure ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งเพราะไทยมีรถไฟฟ้าทันสมัยระดับโลกนะครับอีกอย่างที่ทำให้เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพคือโรงพยาบาลดีนะครับดีมากๆขอยกตัวอย่างเคสของภรรยาเขาภายหลังติดโควิดที่แคนาดาเธอมีอาการแพ้และไม่ได้รับกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นเป็นเวลา2ปีทันหมอที่แคนาดาไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเป็นเพราะอะไรบอกแค่ว่ามันเป็นผลข้างเคียงของโควิดนะครับปล่อยไว้ก็หายเองนะครับแต่พอมาถึงเมืองไทยอย่างแรกที่เขาอยากลองคือคุณภาพของโรงพยาบาลที่นี่ก็เลยตัดสินใจพาภรรยาไปตรวจนะครับทันหมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังโรงพยาบาลใช้เวลารักษาเธอแค่2สัปดาห์เธอก็ได้รับกลิ่นเป็นปกตินะครับการศึกษาก็เช่นกันแม่เขาและภรรยา
ายังไม่มีลูกแต่ก็ได้สอบถามคนรู้จักเกี่ยวกับการเรียนที่กรุงเทพแล้วนะครับที่กรุงเทพมีโรงเรียนนานาชาติเป็นร้อยแห่งนะครับแม้ค่าเล่าเรียนอาจจะสูงอยู่บ้างแต่เมื่อเทียบค่าเรียนที่อเมริกาก็ถือว่าไม่แพงเอาเลยนะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาจ่ายนะครับ 30,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับการศึกษาของลูกแต่ที่กรุงเทพค่าเล่าเรียนประมาณ 10,000 ถึง 15,000 เรียนนะครับต่อคนต่อปีอาจจะไม่ฟรีเหมือนที่แคนาดาหรือฝรั่งแต่เพื่ออนาคตของลูกผมว่าไม่แพงนะครับเขาอยากอธิบายไว้ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ชอบกรุงเทพคือความปลอดภัยคุณสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ตามสบายแม้จะเป็นกลางดึกก็ไม่เป็นไรอีกอย่างคือชาวไทยใจดีน่ารักเคารพคนอื่นให้เกียรติคนอื่นนะครับที่สำคัญพวกเขามีรอยยิ้มนั่นอาจเป็นที่มาของสยามแห่งรอยยิ้มผมก็ติดนิสัยยิ้มจากชาวไทยไปแล้วนะครับต่อกับคลิปสัมภาษณ์ดังกล่าวก็ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาเกี่ยวกับประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกจากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีมากอดัมชอบวิวข้างหลังสวยงามมากฉันจะย้ายไปกรุงเทพปีนี้รอไม่ไหวแล้วขอบคุณนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าวิดีโอสุดยอดมากฉันและครอบครัวกำลังจะย้ายไปประเทศไทยและเราโชคดีที่เรายังสามารถดำเนินธุรกิจจากประเทศไทยได้นะครับการรับฟังผู้ประกอบการรายอื่นที่ย้ายมาประเทศไทยแล้วเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีผมอยู่ในสรีลังกาในขณะนี้จะกลับไปยังกรุงเทพในอีก2สัปดาห์แทบรอไม่ไหวที่จะกลับมากินอาหารข้างทางที่ดีที่สุดในโลกนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4นะครับเป็นชาวไทยที่ถือฉันชาติแคนาดานะครับเขาบอกว่าฉันถือฉันชาติไทยแคนาดาเรื่องค่าครองชีพแพงเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกฉันอิจฉาชาวต่างชาติในประเทศไทยเป็นความโชคดีสำหรับพวกเขาบ้าน4ห้องนอนในเขตชานเมืองของโตรอนโตนะครับราคาอยู่ราวๆ 3,500 เหรียญอาหารจานด่วนราคา16เหรียญต่อคนอย่าพูดถึงค่าโทรศัพท์มือถือค่าอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าผมก็จะไม่อยู่ในโตรอนโตเช่นกันหลังจากที่อาศัยอยู่ใน DC ในช่วง30ปีที่ผ่านมาผมก็หนีไปฟลอริดานะครับยังคงมองหาประเทศที่ดีกว่านี้เพื่ออาศัยอยู่ยาวๆนะครับคนเลวมีอำนาจกำลังทำร้ายสหรัฐอเมริกานะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6แอดไม่แน่ใจว่าเป็นชาวมาเลเซียหรือไม่นะครับขอให้มุมมองว่าเหตุใดทีมจึงไม่เปรียบเทียบกัวลาลัมเปอร์กับกรุงเทพเนื่องจากว่า2เมืองนี้อยู่ใกล้กันมากและคล้ายคลึงกันมากในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานของค่าครองชีพ GDP ตัวหัวคนการเลือกรับประทานอาหารและอื่นๆนะครับต่อกับคำถามดังกล่าวคุณอดัมเจ้าของช่องได้ตอบกลับไปว่าเพราะคุณทิมไม่เคยอาศัยอยู่ในกัวลาลัมเปอร์เขาใช้ชีวิตอยู่ในมะนิลาเป็นเวลา4ปีจึงสามารถเปรียบเทียบและเล่าเรื่องราวระหว่าง2เมืองนี้ได้เขาไม่เคยอาศัยอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ดังนั้นจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนผมเองก็ไม่เคยไปกัวลาลัมเปอร์มาก่อนเลยจึงไม่สามารถให้ความเห็นที่นั่นได้มากนักแต่ผมก็เคยได้ยินเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกัวลาลัมเปอร์มาบ้างนะครับและชาวมาเลเซียคนเดิมนะครับก็ตอบกลับไปอีกว่าผมรู้ว่าทิมไม่เคยอาศัยอยู่ในกัวลาลัมเปอร์มาก่อนไม่เช่นนั้นเขาคงไม่พลาดสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเหล่านั้นแน่นอนเหตุผลที่ผมพยายามชี้ให้เห็นคือความจริงที่ว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะเปรียบเทียบกัวลาลัมเปอร์หรืออย่างน้อยก็ค้นคว้าข้อมูลเบื้องหลังก่อนจะตัดสินใจไปอาศัยอยู่ในกรุงเทพผมแค่ตกใจและประหลาดใจที่รู้ว่าสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศนับไม่ถ้วนและรอบรู้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจพร้อมทั้งพูดได้หลายภาษาอย่างทิมไม่เปรียบเทียบกรุงเทพกับกัวลาลัมเปอร์หรือสิงคโปร์เพราะเป็นศูนย์กลางที่อาศัยอยู่และเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่มีศักยภาพนะครับผมแอดก็ไม่แน่ใจว่าผู้ใช้บัญชีฐานนี้ต้องการอะไรจากทิมและอดัมนะครับทิมเคยอาศัยอยู่ในกรุงมะนิลานะครับและเขากำลังอาศัยอยู่ในกรุงเทพเขาเลยเล่าประสบการณ์ของทั้งสองเมืองนี้ให้ฟังมันก็ถูกแล้วนะครับแต่ผู้ใช้บัญชีฐานนี้กลับอยากให้เปรียบเทียบกับกัวลาลัมเปอร์ความหมายของเขาก็คืออยากให้ทิมย้ายมาอยู่กัวลาลัมเปอร์เพื่อมาทำธุรกิจที่นั่นอย่างนั้นเหรอพี่ๆเข้าใจแบบไหนนะครับคอมเมนต์ให้แอดได้รู้บ้างนะครับส่วนแอดเองมั่นใจว่าก่อนที่ชาวต่างชาติจะอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาทำบทรีเสิร์ชมานับไม่ถ้วนอย่างแน่นอนนะครับเขาไม่ขายบริษัทหรือขายบ้าน
พื่อมาอยู่ที่ที่เขาไม่รู้จักหรือไม่ทำบทวิจัยมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับแอดมั่นใจนั่นก็เป็นเรื่องราวที่แอดนำมาฝากในวันนี้พี่ๆทางบ้านมีเรื่องราวหรือว่ามีคอมเมนต์ที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและในอีพีนี้ถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากการขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบอยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ